แต่พอมันเกิดที่ผ่านมาเป็นยังไงของผมมันเกิดที่ผ่านมาใช่ไหมครับก็จะมีจัดเป็นกิจกรรมทุกปีแต่ว่าอย่างเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับก็จะจัดเป็นเหมือนทำบุญแต่จะไม่ได้มีการจัดแบบว่าคอนเสิร์ตเพราะว่าด้วยเรื่องของโควิดด้วยแต่ผมก็ทำบุญครับแล้วก็นำเงินไปบริจาคอย่างปีนี้เนี่ยผมไปสร้างเป็นเขาเรียกว่าศาลาสวดศพที่จังหวัดราชบุรีนะครับที่สวนพึ่งก็ทำเป็นแบบว่าศาลาสวดศพให้กับชาวบ้านเลยใช่แล้วก็ให้ทุนการศึกษาเด็กๆอะไรแบบนี้ครับก็จะทำอย่างเงี้ยทุกปีทุกวันเกิดเดือนกุมภาเรียกว่าเป็นโปรเจกต์ที่ร่วมกับแฟนคลับทุกปีครับตั้งใจไว้ว่าถ้าเกิดตัวเองยังมีโอกาสได้ทำงานแล้วมีชื่อเสียงหรือมีกลุ่มคนที่รักเราอยู่เนี่ยก็อยากจะทำอะไรบางอย่างเพื่อตอบแทนให้กับสังคมไปตลอดครับรู้สึกไงบ้างที่แบบว่าเราได้มีโอกาสได้ทำงานร่วมกับแฟนคลับตรงนี้โปรเจกต์ดีๆนี้แต่ก็ดีใจมาตลอดเลยครับเพราะว่าอย่างของผมเนี่ยตั้งแต่เอฟคือเข้าสู่ปี25แล้วก็ถือว่ายาวนานครับเราอยู่ในวงการบันเทิงมาแล้วก็กลุ่มคนที่เขารักเราทั้งแฟนๆตั้งแต่รายการ AF ครับจนมาเป็นแบบว่าแฟนๆละครเนี่ยก็ยังมีติดตามอยู่เนี่ยก็ดีใจครับเพราะว่ามันยาวนานแล้วเขาก็รักในสิ่งที่เราเป็นจริงๆกันเลยนะครับรู้สึกไงยังเหนียวแน่นตลอดใช่ก็เหนียวแน่นแต่เป็นตามกาลเวลาก็เขาเรียกว่าจะมีคนที่เดี๋ยวก็ยังอยู่มาตลอดหรือบางคนก็มีภารกิจต่างๆคือเป็นเรื่องปกติแต่ว่าผมก็เชื่อว่าคือเราก็ทำทุกวันให้ดีครับไม่ได้ฟอร์ดใครเราก็สมมติถึงวาระที่จัดใครสะดวกมาได้ก็มาแต่ว่าก็ที่ผ่านมาทุกปีก็ต้องขอบคุณครับที่สำหรับผมนะผมก็รู้สึกว่าคือความรักที่ผมได้มามันยังแบบเหนียวแน่นแล้วผมก็ยังมีความสุขกับทุกวันที่ผมได้ทำงานติดตามเนี่ยครับจริงการได้ทำบุญร่วมกับแฟนคลับแต่ละปีมันได้อะไรกับเราบ้างอย่างแรกเลยคือแน่นอนมันได้ช่วยเหลือคนอื่นนะครับมันเราได้จากสิ่งที่คนที่เขารักเรามาแล้วครับเราก็มีโอกาสได้ส่งต่อด้วยแบบนี้ผมก็รู้สึกว่ามันตั้งจิตอยู่ลึกๆเสมอว่าถ้าเกิดเรายังมีโอกาสตรงนี้ครับได้ทำงานตรงนี้แล้วมีชื่อเสียงหรือมีกลุ่มคนที่เขารักเราอย่างเงี้ยผมก็ตั้งใจว่าผมจะทำตรงนี้ต่อไปเรื่อยๆเลยช่วยเหลือสังคมอย่างเนี้ยผมนั่งอยู่ผมก็คิดแบบเราจะบอกต่อได้มากน้อยแค่ไหนนะอะไรเงี้ยก็หวังว่าเราจะทำได้ดีต่อไปเรื่อยๆเหมือนว่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มสายบุญใช่ครับใครติดตามก็จะเห็นว่าผมก็คือส่วนใหญ่คือชอบทำบุญใช่อยู่ตลอดก็รู้สึกว่ามันสบายใจดีแล้วก็มันเป็นไดรฟ์ให้เรานะขับเคลื่อนไปข้างหน้าว่ามันไม่ใช่แค่ว่าเราทำเฉพาะเรื่องของตัวเองครับเรามีโอกาสที่ได้คนรู้จักได้มีคอนเนคชั่นต่างๆเราก็เอาตรงนี้มาช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือคนอื่นด้วยแบบนี้ใช่ตอนนี้เป็นไงปีนี้ใช่ครับก็ตอนนี้มีถ่ายละครอยู่3เรื่องครับเรื่องแรกเรื่องพรหมลิขิตครับซึ่งเป็นภาคต่อของบุพเพสันนิวาสก็ใช่ครับตอนนี้เรื่องไหนทำน่าจะถ่ายเสร็จเนี่ยไม่เกินพฤษภาคมมิถุนายนนี่แหละกำลังเร่งถ่ายทำมากๆเลยนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงรอยเล่มเกมออฟฟิศครับก็เป็นละครเกี่ยวกับเรื่องของออฟฟิศเป็นทางของทางช่อง3ส่วนอีกเรื่องนึงเรื่องRemember ครับเป็นซีรีส์เกาหลีที่เอามารีเมคใหม่ของทางโมโนอันนี้เพิ่งปิดกล้องไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเองใช่แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องเป็นซีรีส์ครับชื่อเรื่องว่าพบเธอเป็นซีรีส์วายพีเรียดของทางมันดีเวิร์คครับก็อันนี้ก็กำลังจะเริ่มถ่ายทำก็ฝากให้ติดตามผลงานทางด้านการแสดงก็กำลังเนี่ยครับ4เรื่องที่จะมีใช่ครับมีผลไหมด้วยช่วงนี้อากาศร้อนด้วยร่วงฝุ่นอีกมีผลไหมเข้ากองไปกองโอ้มีผลนะครับของผมตอนนี้ปัญหาหลักเลยคือร้อน แล้วคือจังหวะนะด้วยเรื่องนึงก็เป็นถ่ายเป็นแบบพีเรียดเอาท์ดอร์อีกเรื่องนึงก็คือมีถ่ายแบบบนดาดฟ้าอะไรเงี้ยครับอีกเรื่องนึงก็เป็นแบบถ่ายบนตึกสูงเพราะเป็นออฟฟิศไงครับก็จะเป็นออฟฟิศชั้นสูงสุดอย่างเงี้ยแต่เป็นกระจกหมดแล้วก็แบบมากระจุกอยู่ในสัปดาห์เดียวกันไม่จังหวะแหละผมว่าก็จะมีเนี่ยงงแงนิดหน่อย ก็จะร้อนครับแต่ว่าก็อยากให้รักษาสุขภาพกันด้วยเพราะว่าอย่างที่ข่าวออกกันไปอาการแบบร้อนมากฮีสโตรกอะไรต่างๆอะไรเงี้ยก็จิบน้ำไปเยอะอย่างผมมีเทคนิคคือก็ปกติจะเป็นน้ำหวานแต่ถ้าน้ำหวานเยอะจะอ้วนไงครับผมก็คือจิบอุทัยทิพย์มันช่วยนะเอาจริงก็คือเอาน้ำเย็นใส่น้ำแข็งใช่ไหมแล้วก็เหยาะอุทัยทิพย์คือมันมีสมุนไพรเนาะเราก็ใช้แบบว่าให้รสชาติอะไรบางอย่างให้มันรู้สึกว่าเราไม่ได้จิบแบบน้ำเปล่าอ่ะอะไรก็หาเทคนิคกันไปแล้วก็ต้องระวังด้วยว่าเดี๋ยวน้ำหนักขึ้นไงทำงานหน้ากล้องเป็นเทคนิคกันไปต้องดูแลตัวเองไงบ้างอ่ะเพราะว่าด้วยฝุ่นเองร้อนอีกก็เนี่ยครับจิบน้ำนะจิบน้ำระหว่างวันนี้เยอะครับแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอผมมองว่าบางทีเราออกแดดได้เยอะกลับมาก็รีบอาบน้ำผมว่าจิบน้ำไม่สำคัญจิบเรื่อยๆระหว่างวันไม่หิวอะแต่ว่าคอยจิบเอาไว้ให้ร่างกายมันรู้สึกว่ามันได้น้ำชุ่มชื้นตลอดเวลาแบบนี้ครับผมจริงๆกับคนในกองได้คุยไหมว่าต้องทำตัวต้องดูแลกันยังไงก็คุยครับก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นบ่นเนาะบ่นกันแล้วก็แบบว่ามีแบบพัดลมตัวน้อยๆติดตัวกันเอาไว้บางคนก็จะเป็นแบบน้ำผลไม้บางคนก็เป็นผ้าเย็นอย่างเงี้ยก็จะมีเทคนิค
แต่ว่าคือสุดท้ายแล้วงานมันก็ต้องทำต่อไปไงก็จะได้แค่บ่นแค่ว่าเฮ้ยเรามีเป็นเพื่อนกันนะไม่ได้แบบร้อนอยู่คนเดียวอะไรอย่างงี้อย่างโควิดก็ยังกลับมาอีกนะสู้ๆนะทุกคนนะก็ผมรู้สึกว่าทุกคนคงทำได้แค่ว่าเราคงระวังตรงนี้แล้วก็รักษาตัวเองให้ดีที่สุดครับก็มาตรการก็เข้มงวดเพราะอย่างกองทุกกองก็จะมีการตรวจเอทิเคตตลอดอยู่แล้วใช่ครับก็ผมยังโชคดีคือยังเป็นแบบว่ามนุษย์ผู้รอดอยู่ตบปากก่อนแล้วโยนก่อนเยียบด้วยก่อนใช่คือจริงๆผมว่าคนแบบมีหลายเหตุการณ์ที่จริงๆควรจะต้องแบบเกมอ่ะใช่แต่ว่าก็อาจจะด้วยอะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะก็ยังรอดปลอดภัยอยู่แล้วก็ขอให้รอดต่อไปแล้วก็ใครที่ปลอดภัยก็ขอให้ปลอดภัยเหมือนผมนะส่วนใครที่เป็นแล้วก็ไม่เป็นไรก็อาจจะมีภูมิธรรมชาติอะไรบางอย่างไปแต่ว่าตอนนี้ออกไปก็ล้างมือบ่อยๆอาจจะต้องแบบว่าไปที่ที่คนเยอะๆเนี่ยก็ยังใส่แมสสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและคนอื่นด้วยโยคะนะครับช่วงนี้ไม่ได้ออกสอนที่สตูดิโอหรือว่าไม่ได้สอนในเพจเท่าไหร่เพราะว่าอย่างที่ทราบไปคือถ่ายละครนั่งเยอะหน่อยครับแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมีเวลาเนี่ยเดี๋ยวก็จะกลับมาออนแมทให้กับทุกคนแน่นอนคนก็ถามถึงเยอะเหมือนกันแล้วคนเรียกร้องเยอะใช่ครับที่สตูก็บอกว่าคิดถึงเมื่อไหร่ครูรอนจะมาสอนอย่างเงี้ยเมื่อไหร่จะมีไลฟ์ในเพจแบบวันที่ทำเป็นประจำอะไรนะครับก็ช่วงนี้ก็ต้องขออภัยด้วยช่วงนี้ออกกองเยอะแล้วก็แรงหมดครับผมก็ต้องช่วงนี้ก็เลยไม่ได้สอนเท่าไหร่อันนี้ที่ออก4เรื่องนี่คือกินเวลา7วันเลยมั้ย7วันครับ7วันใช่แล้วก็ต้องนะครับวิ่งบางวันก็วิ่ง2กองบ้างแล้วก็ต้องแมเนจเวลาเพราะว่าบางทีมันยังไงอ่ะกองมันบางทีมันอินเตอร์เซ็กครับมันต้องแชร์กันอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเป็นแบบนั้นใช่ดูแลตัวเองไงบ้างตอนนี้ช่วงนี้ก็คือเนี่ยครับกลับเสร็จงานปั๊บกลับบ้านปกติคือวันนี้เสร็จงานมีออกไปกินข้าวกับเพื่อนไปแฮงเอาท์ไปอะไรบ้างช่วงนี้ก็ต้องบอกเพื่อนเลยว่าเก็บพลังเลยครับเพราะบางทีแบบตื่นแบบตีห้าหกโมงออกแดดตั้งแต่แบบ7โมงถึงแบบโอ้แสงหมดบางทีมีซีนไนท์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยครับดื่มน้ำเยอะๆแล้วก็รีบเข้านอนเลยครับนี่แหละของผมเทคนิคคืออุทัยทิพย์ใช้สมุนไพรช่วยเลยเหมือนแบบฤทธิ์ที่มีฤทธิ์เย็นนะครับช่วยเขาไว้หน่อยอะไรแบบนี้นอนน้อยสุดเวลากี่ชั่วโมงบางวันก็มีแบบ4ชั่วโมง5ชั่วโมงนะครับเพราะวันดีเสร็จงาน4ทุ่มบางวันก็รีบหน่อยเมซินนะเยอะก็ลากไปถึงเที่ยงคืนบ้างกลับมาถึงบ้านก่อนจะคลีนอาบน้ำสระผมอะไรเงี้ยก็บางทีตีหนึ่งตีห้าตื่นอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยบางเป็นจังหวะของมันครับมันไหวไหมสี่ชั่วโมงไม่ไหวก็ต้องไหวนะสู้ตายนะใครบอกว่านักแสดงแบบว่าไม่ลำบากนะฮะจริงๆก็คือผมมองว่าทุกอาชีพมันมีการทำงานที่มันแตกต่างกันความยากง่ายแตกต่างกันอะไรแบบนี้ก็ดูแลกันไปมันมีแบบวิ่งๆมาพร้อมกับทำงานมีครับมีช่วงประมาณเดือน2เดือนเนี้ยมีแบบว่ามีหูวิ่งมีหน้ามืดบ้างมีอะไรเงี้ยยังคุยกับเพื่อนๆว่าแบบเฮ้ยเรารู้สึกเป็นคนเดียวหรือเปล่าจะได้สังเกตตัวเองว่าหรือว่าเราไม่สบายเองอะไรเงี้ยก็จะคุยเป็นเหมือนกันอาจจะได้สบายใจอะไรเงี้ยแต่ว่ายังไม่มีถึงขั้นที่ว่าแบบว่าแบบล้มหมอนนอนเสื่อหน้ามืดอะไรครับแต่มีอาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรู้สึกได้จริงเรากลัวไหมมันจะล้มตึงเหมือนหลายคนคิดผมแอบคิดเลยมันมีบางวันที่ผมวิ่งแบบ2กองใช่ไหมครับแล้วโลเคชั่นมันอยู่คนละแบบว่าปีกแบบคนละโยดอ่ะแล้วเราก็วิ่งแล้วเราก็ต้องแบบขึ้นรถเราก็ต้องท่องบทอ่านบทของอีกกองนึงอะไรอย่างเงี้ยมันต้องอยู่กับสมาธิกับบทกับตัวละครด้วยก็มีกังวลมีห่วงอยู่เหมือนกันครับที่บ้านเป็นห่วงไงบ้างเป็นห่วงคุณแม่ก็เป็นห่วงครับเขาก็บอกว่าถ้าไม่ไหวก็หาคนขับรถหน้าอะไรเงี้ยผมขับรถเองใช่ครับเราไม่กลัวหรอกขับรถเองด้วยก็กลัวอยู่เหมือนกันนะมีกลัวเหมือนกันบางวันก็มีแบบบอกตามให้พ่อมาขับให้บ้างแต่ว่ายังไหวอยู่ยังไหวอยู่ติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ไนน์เตอร์เทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ